เราจะโอเคมาเราจะสไลด์ช่อนี้กรรไกรเสียบเข้าไปแล้วปากกรรไกรโผล่มาแล้วก็วิ่งตามทางสมนี้เหมือนกันจะสไลด์ช่อนี้กรรไกรเสียบเข้าไปแล้วก็แล้วก็เหมือนกันจะได้เช็คงานส่วนด้านหน้าจะเป็นร่องร่องร่อง